เฮ้ยแล้วมาเริ่มกันเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกอยู่กับผมนิว Illusion Gamer TV เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พัดจากพิษมาลองเล่นเกมโมบ้าแนวใหม่ดูกับโมบ้าเกมนี้ที่มีชื่อว่า300 Hero นั่นเองเกมนี้เป็นเกมแนวโมบ้าที่ผสมผสานโดยเอาตัวละครการ์ตูนต่างๆอย่างเช่นที่คุณเห็นอยู่นี้ครับ Attack on Titan Hatsune Miku Final Fantasy Sword Art Online One Piece มีทุกตัวเลยนะครับมี Back Rocker แล้วก็มีตัวละครจับดอท Dota มาด้วยนะครับแม่ดูแล้วเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์อยู่พอสมควรเลยนะครับเอาว่าเราจะไม่พูดมากเลยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นดูในเกมก็จะมีโหมดอยู่2โหมดคือโหมด Eternal Arena กับ Eternal Battle Eternal Arena นี่คือโหมดทั่วๆไปโดยเกมนี้จะมีจุดเด่นคือจะไม่ใช่5ต่อ5นะครับปกติทุกเกมเลยนะจะเป็น5ต่อ5แต่นี้เป็นเกมแนวใหม่จะเป็น7ต่อ7โอ้ไม่น่าเชื่อเลยสำหรับ Eternal Arena ก็จะเป็นโหมด7ต่อ7ธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเมื่อคุณเล่นEternal Battle จะเป็นโหมดแบบ7ต่อ7เหมือนกันแต่โดยของโหมดเนี้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันโหมดของตัวเนี้ยมีเลือกตัวละครทุกตัวเลยนะครับสมมติผมเลือกตัวนี้ตัวเกมจะเข้ามามาเรามาเข้ากันในตัวเกมก่อนเลยนะครับโอ้ตอนนี้เราเกมละโดยของที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะสามารถเอาได้จากช่องเก็บของตรงนี้ได้คือมันเหมือน MMORPG ทั่วๆไปเลยที่เราสามารถเอาของใส่ได้ทุกอย่างมีกล่องควันมีแบบนี้พร้อมไว้หมดแล้วเราจะไปพูดพันทำเพลงเรามาเริ่มเล่นกันก่อนเลยแล้วกันนะมันเริ่มเล่นยังไงมาซีตบโดยตัวผมนั้นมีเล่นเป็นแบ็คล็อกชูเตอร์ส่วนก็จะมีอาซูนามิยูกิซาสึเกะมิซากะมิโคโตะมิคาซาจากแอทแทคออนไททันเทพเพิร์ชานะแล้วก็ชอปเปอร์ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะมีคีริโตะซาสึเกะชานะเซฟิโรสมันหนาวอะไรวะเซฟิโรสดิแบ็คล็อกชูเตอร์อาซูนะแล้วก็วันนารูโตะเอ้าตอนนี้เริ่มมัวมันกันละเราทำกาชาโดไว้ก่อนมาสิมาสกิลที่3เป็นสกิลยิงปืนเพื่อให้เกิดการสโลแต่แม่งไม่สโลมาสิเมามันครับตอนนี้จอนอ้าวโอเคตอนนี้เกมเริ่มต้นอย่างธรรมดาครับลืมบอกไปคุณจะเห็นแถบที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแถบพวกนี้คือแถบไอเทมที่เราสามารถซื้อได้ทันทีขอยกตัวอย่าง2อันนะกันอย่างอันนี้คือเมื่อคุณกดผมก็จะกดนะคุณก็จะเข้าสู่โหมดพรางตัวทำให้ศัตรูเนี่ยจะมองไม่เห็นผมนี่เราสามารถเดินเข้าไปตุยข้างหลังได้แล้วก็อย่างอันนี้ Haste Potion จะเป็นยาที่ทำให้เพิ่มความเร็วขึ้นได้โอ้ไม่น่าเชื่อไม่โอ้ที่เราจะใช้เนี่ยคือค่าเงินที่เราเก็บมาจากแมตช์ต่างๆครับแล้วก็จะเก็บมาได้เว้ยมาสิมาเลยโอ้ยเปลี่ยนเป็นแมชชีนกันก่อนแมชชีนกันทำให้ยิงเร็วขึ้นนะครับมาเออมันได้สะทบสะท้านแล้วโอ้ยสะทบอยู่ไม่มีใครยิงกูเลยกูประจานไปมาแบ็คล็อกชูเตอร์เอามาเอาดับเบิลคิว
ดับเบิลคิวมาสิมาเออมามอนช่วยกันเคลียร์วอร์ดเลยครับโดยเกมนี้เราต้องเน้นพวกทำลายป้อมเป็นหลักยิงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเอ้ยมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมาโอเคมาลอยไปเรื่อยๆครับโอ้โหอาซึนะโอ้อาซึนะโอ้อาซึนะอาซึนะอาซึนะมาสิมาหอยเฮ้ยไฮด้าโอ้ยไฮด้าโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้คิริโตเหมือนเขาทำการเปิดแมปไว้ก่อนโอเคไปกันเลยต้องแบบนี้สิGiant Cannon ต่อเลยครับตอนนี้เพ่นละไม่อยู่แล้วนะครับไม่อยู่แล้วจ้าเมื่อแต้มครบถึง 3,000 เนี่ยครับเราจะชนะทันทีเราจะเป็นผู้ชนะทันทีเมื่อแต้มครบ 3,000 นี่เหมือนมิซากะมาโคโตะอยากได้บูแต่ไม่มีบูให้ มาเรามาใส่ค่าออปชั่นอุปกรณ์ก่อนละกันเอ๊ะแล้วมันยกระดับอุปกรณ์ยังไงก็นี่โอเคนี่เราสามารถยกระดับอุปกรณ์ได้คือตัวนี้คือเกมโมบ้าของเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ผสมผสานเหมือน MMORPG เข้าด้วยกันคือเข้าใจนะครับใช่มันเป็นการผสมผสานของไอ้แม่ผมทำจริงเข้าด้วยกันทำให้สามารถใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นได้หมดขาดอีกแค่106คะแนนอ้าวนี่เราก็ชนะแล้วครับ